สวัสดีนะครับพี่เปียกสวัสดีปีใหม่สำหรับแฟนเพจทุกท่านนะครับก็ปีนี้ก็เริ่มศักราชใหม่ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจนะครับกำลังกายนะต่อสู้กันต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็นความสุขในการที่เราจะต่อเกมกันนะครับในปีนี้ปีแล้วลงทั้งปีปีนี้ต้องขึ้นมากนะฮะครั้งนี้เป็นตอนที่15นะครับพี่เปียกนะครับโอเคมีครั้งที่แล้วมีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าไอ้ไฟโบโปรเจคชันสร้างยังไงขอดูอีกรอบได้ไหมก็เลยเดี๋ยวเอาครั้งที่แล้วเนี่ยเอามาเล่าต่อแล้วก็มาตรวจทานด้วยว่าไอ้ที่เสนอไปครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนี้สภาพเป็นยังไงมีตัวไหนหลุดไปบ้างหรือว่าตัวไหนต้องเติบโตต่อนะครับพี่นะครับเนี่ยเสือนะเก่งผมใช้ RSI ที่สร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบชื่อว่าทะเลภูเขาบอกเล่าอากาศและความเสี่ยงเอามาทำไม่มีแค่โอบอสโอเวอร์โซนนะครับเอามาทำเป็นโซนแข็งแรงโซนไซเวย์โซนอ่อนแอโซนพวกนี้เราเอามาเป็นจุดรับแล้วก็เป็นจุดขายได้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับผมใช้ทฤษฎีดาวตลอดการศึกษาในของโครงสร้างของเวฟและอีเดียนเวฟเนี่ยนะครับโครงสร้างทฤษฎีดาวมีโครงสร้างที่เป็นหนึ่งฐานหาฐานได้เจอมันจะสร้างโครงสร้างที่โตต่อเรียกว่าเป็นสองหยักนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วพันพักตัวจุดต่อไปถ้าจะมันจะโตต่อเป็นเวฟถัดไปมันจะมีขบวนการในการต่อขึ้นจะมีสะพานเชื่อมเวฟนะครับโครงสร้างของไฟเบอร์โปรเจคชันที่ผมใช้นะครับในการติดตามหุ้นในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นหรือจะเป็นแนวโน้มขาลงก็แล้วแต่นะครับโครงสร้างมันจะมีเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างจากฐานนะฮะเราจะมีโครงสร้างที่เป็น A B C หา A B C ให้เจอนะ A B C มันถูกสร้างมาจาก RSI นะครับแล้วเราจะมาพลอต A B C เนี่ยที่ราคานะฮะโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้วิธีคิดจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีด่านอยู่ในโซนเรียกว่าอยู่38.2ถึง61.8เท่านี้มันจะเป็นด่านหนึ่งนะเราตั้งชื่อว่าเป็นด่านกำแพงอันนี้อาจจะข้ามได้ยากถ้าหากว่าเขาจะไม่โตเขาจะไม่โตต่อนะครับโตต่อนี่ไปถึงระดับ100%นะของความสูงนะของการพักตัวเนี่ยเขาแถวเนี้ยมันมักจะมีแหล่งขายใส่นะครับกินระดับแรกได้ก่อนเลยนะครับหรือขายบางส่วนดินขายก็ได้นะครับเมื่อมีการพักตัวแล้วข้ามตำแหน่งนี้ขึ้นไปได้เนี่ยจะได้ตำแหน่งในระดับ161.8นะฮะหรือ30 131. 138.2 150แถวเนี้ยนะขายได้ทุกราคานะครับมันจะบอกว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่เป็นคำใหญ่ในเว็บ3ในเว็บ3เกิดขึ้นในทุกๆรอบของการเติบโตครับผมแบ่งการเติบโตทวนนะเนี่ยอันนี้เป็นการทวนซ้ำไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมแบ่งการเติบโตเป็น3ระยะนะครับระยะแรกที่เป็นพักตัวลงมาใต้เส้นค่าเฉลี่ย200เนี่ยตรงนี้เป็นโซนขาลงแล้วก็เป็นโซนที่อ่อนแอบางตัวก็กลับยากนะฮะบางลงก็ยังลงต่อแล้วก็ยังเห็นนะครับตัวไหนที่อ่อนแอจะกลับไม่ได้เนี่ยมันก็จะมี A B C ที่เป็นโครงสร้างของไฟโบโปรเจคชันนะครับให้เราทำงานกับตัวเวฟ3ได้นะครับถ้าตัวไหนที่เป็นโซนที่มีความแข็งแรงขึ้นมันจะทำสะพานเชื่อมเวฟนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้าง A B C เพื่อให้เห็นด่านที่จะขึ้นไปกินเป็นคำใหญ่ในระดับที่สองระดับที่สองเนี่ยเวฟสามเข้ามาเนี่ยจะเป็นคำใหญ่กว่าทุกรอบนะครับทุกๆระยะนะครับก็ตามได้นะฮะจากไอ้ตัวเครื่องมือที่เราวางโปรเจคชันไว้นะครับถึงด่านสามเนี่ยนะมันจะค่อนข้างจะมีแรงขายค่อนข้างเยอะRSI จะไม่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเห็นราคาจะวิ่งไปสูงแต่ว่าจะมีแรงขายตลอดทางแถวนี้ถ้าไม่ได้ขายมาจากในระยะที่สองเนี่ยนะฮะแถวนี้ลินขายแบ่งขายได้อันนี้ก็จะได้กำไรทั้งรอบนี่นะฮะดีๆงามๆเลยนะครับอันนี้ผมเฝ้าตามนะฮะสัญญาณแจนยูรีเอฟเฟกต์นะจะเกิดขึ้นไหมเมื่อปีแล้วมันขายทั้งปีนะปีนี้มันจะมีสัญญาณกลับตัวไหมนะผมวางโครงสร้างไว้ว่ามันเป็นระยะแรกเนี่ยน่าจะชนอยู่แถวประมาณแถว1484ในแถวนี้นะครับมันจะมีการพักตัวเดิมแรกว่าจะเอาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีแล้วกันนะครับแต่ตอนเนี้ยเห็นภาพนึงนะฮะ
เป็นภาพนี้ของตัวเซตอันนี้เป็นเซตเมื่อตอนก่อนปิดตลาดเลยนะฮะผมเอาภาพนี้มาเลยนะครับผมวางโครงสร้างของการหาสัญญาณกลับตัวให้เห็นโดยวางไอ้รูปแบบที่เรียกว่าสัญญาณ Morning Star นะฮะแต่ Morning Star ผมไม่จำเป็นต้องเป็นแท่งเทียนแท่งเดียวนะครับผมทำเป็นชุดนะฮะขึ้นมาชุดนี้ผมใช้ตัวกั้นตัวแบ่งนะฮะของตัว Morning Star ด้านล่างตัวนี้ด้วย1,400นะครับ1,404นะครับเคยขึ้นไปแล้วลงมาแต่ว่ากลับขึ้นไปได้ยืนเหนือผมมันถือว่าส่วนนี้ยังเป็นโครงสร้างที่เป็น Morning Star แต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นโครงสร้างเช้าฮะถ้ามันไปต่อมันจะเช้าไปเรื่อยๆเลยนะครับนะแล้วก็จะพักตัวในระดับที่เป็นเวฟเราจะสร้างโครงสร้างที่เป็น ABC มีฐานตัวเนี้ยผ่านฐานแรกนะครับระดับ61.8นะขึ้นไปยืนถ้าเหนือขึ้นไปเดี๋ยวก็จะมีแถวประมาณแถว1,440หรือ1,450อะแถวเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวตุกกั้นแล้วถ้าข้ามขึ้นไปได้ก็โอเคถึงว่าโอกาสจะไปผ่านแถว160.8ตามโครงสร้างของไฟโบโปรเจคชันนะที่สอนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นทางนะครับผมก็ตามมันด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับโดยไอ้ภาพที่เห็นว่าเป็นมอร์นิ่งสตาร์ถ้ามันเป็นเช้าจริงนะฮะมันจะไม่ลงมาที่1,400ใต้1,400อีกแล้วนะครับเราจะวิ่งต่อด้านบนเพราะว่าสัญญาณของตัวจากยูริเอฟิกอาจจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าหลุดมาก็ถือว่าโอเคตลาดเขายังไม่ขึ้นเงินยังไม่เข้าฟังก์ชันของตลาดยังไม่ของเงินฟันโฟจากต่างชาติยังไม่เข้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับในเมื่อรอบที่แล้วที่คือที่สอนไว้เรื่องของการใช้ไฟโบโปรเจคชันนะฮะใช้สัญญาณเว็บก่อนหน้านี้กับเว็บปัจจุบันเนี่ยเมื่อตอนสัปดาห์สักสองตั้งกลางเดือนนะของเดือนมกราเดือนกุมภาตัวครับเดือนธันวาเนี่ยเราบอกว่าโครงสร้างของปตท.เนี่ยแนวรับน่าจะอยู่แถวประมาณแถว34หรือ34.5นะที่เราวางไว้นะครับแล้วก็เป้าหมายนะเมื่อวางโครงสร้างแล้วมันมีแถว37ตอนนี้ลงมาให้ถึง 34.5 แถวๆนี้ให้เรารับแล้วก็มีโครงสร้างที่เด้งกลับแล้วมีโครงสร้างเหมือนเป็นโครงสร้างมอร์นิ่งให้เราเห็นนะครับโครงสร้างเนี้ยมันก็ยืนยันว่า 34.5 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็37เป็นแนวต้านโครงสร้างนี้ผมเห็นมันมีโครงสร้างที่เป็นเรื่องของการพักตัวแล้วผมจึงสร้างอีกชุดหนึ่งนะฮะเป็น CA ABC ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะฮะกำกับในทีหนึ่งเราเห็นจุดซ้ำที่ค่อนข้างจะซ้ำนะครับตรงแถว37ยืนยันนะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างแถวตรง 34.5 เป็นตัวลิสต์นะครับคือถ้าหลุดจากนี้ไม่ดีแล้วเหนือจากนี้ต้องพักตัวแล้วก็เล่นเหนือด้านบนเลยเราจะไป37เราไป 39.5 ได้นะครับก็หวังว่าโครงสร้างยังไปต่อTU ที่มีสัญญาณกับตัวเป็นชุดแรกจบเวฟใต้เส้นค่าเฉลี่ย200ถือว่าเป็นชุดที่1จบขณะนี้กำลังสร้างชุดที่2แล้วก็โครงสร้างว่าน่าจะเป็นชุดที่2แล้วก็พักตัวไม่น่าหลุด 14.5 นะฮะแล้วเพื่อจะข้าม15แล้วไป16ขึ้นไปนะครับระวังไว้เมื่อก่อนปีใหม่หลังปีใหม่พบว่ามีหลุดแนวรับแต่ว่ายืนกลับได้เร็วอันนี้สัญญาณที่ดีที่ผมชอบนะครับแนวต้านยังสำคัญยังเป็น15บาทข้าม15บาทได้เนี่ยมันวางโครงสร้างชุดของการพักตัวมีสีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมจะเห็น15บาทกับ16บาทแล้วยังเห็นย่านแถว17.30ได้ด้วยมันจะเป็นโครงสร้างถ้ามันเป็นโครงสร้างที่ไปต่อเราจะได้โตต่อกับไปกับเขานะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ผมยังหวังลึกๆว่าเขาจะข้าม15บาทขึ้นไปได้นะครับท็อปเมื่อก่อนปีใหม่เขาทำเป็นรูปของ break away gap เป็นแกปนะครับเป็น break away ไอ้ที่มันเป็นด่านสำคัญเคยขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ยากเขาแกปขึ้นไปเลยแนวต้านก็ให้ไว้ตรงที่ในระดับที่ 55.5 นะครับพอกราฟข้ามขึ้นไปเสร็จว่าโอเคเป็นสัญญาณสวยมีสัญญาณ Morning Star ไว้สั้นๆนะถ้าแถวนี้เป็นตะปูเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดลงมาเนี่ยโครงสร้างนี้ก็จะไปต่อได้โครงสร้างนี้วางโครงสร้างเอาไว้เป็นแนวรับที่เป็นลิสต์นะ 51.5 ถ้าไม่หลุดมาเนี่ยสวยนะโครงสร้างใหญ่แล้วก็ไปต่อที่ 55.5 ถึง 57นะครับวางไว้อย่างนี้นะครับ
ตัว NPC เนี่ยสร้างมาสองระยะจะพบว่าเขาสร้างในระยะที่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับพักตัวแล้วก็เสร็จแล้วไปต่อไม่ได้ก็ทำเป็นโครงสร้างสะพานขึ้นมาจากสะพานนี้เริ่มมีสัญญาณ ABC แล้วก็มีการพักตัวบริเวณจุดนี้จุดนี้พักตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าให้รู้อย่างหนึ่งว่าตัวนี้มีสัญญาณพักตัวแล้วไปต่อได้ก็จะวางโครงสร้างใหม่ตัวนี้เป็น C ได้เป็นโครงสร้างไปต่อนะครับ B ตัว C ให้นะครับมันโครงสร้างมันจึงวางโครงสร้างไว้ว่า44เนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายของขาขึ้นนะครับเรียกว่าถ้าไม่ขามาจากข้างล่างแต่หลัก44เนี่ยก็ต้องจัดการออกได้ไปต่อรันต่อเนี่ยนะครับไปที่โครงสร้างแถว46.25และ50มีโครงสร้างที่วางไว้ด้วยการทำ expand ออกไปได้อีกนะครับเป็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเว็บในระดับที่สองแล้วก็จะเป็นโครงสร้างของเว็บสามนะฮะในระดับที่สองซึ่งเราคุณจะได้กินคำใหญ่กันได้บริเวณนี้นะครับทีเฟกเมื่อ12เมื่อเดือนธันวาเราเล่นซีรีส์ Z กันอยู่แล้วก็วางโครงสร้างไว้บริเวณนี้นะครับเป็นจุดเข้าแล้วก็วางไว้เป็นจุดเป็นด่านที่เราจะต้องไปกินได้วางไว้ทั้งหมด43จุดนะครับนะไม่ได้ล็อกมาให้พอถึงเดือนนี้มันเปลี่ยนซีรีส์ไปแล้วเป็นซีรีส์ H นะฮะถ้าจากล็อกที่สัญญาณที่ผ่านมาก็มาจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปต่อในระยะด่านนะครับชุดนี้วางโครงสร้าง ABC ไว้ให้ได้เพราะว่ามันจบเหมือนก็จบเว็บไปชุดหนึ่งแล้วก็สร้างชุด ABC ขึ้นมาใหม่ได้ชุดนี้ครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เราวางโครงสร้างแนวรับเอาไว้ที่870วางด่านไว้ไกลสุดเนื่องจากมันมาขึ้นมาไปได้เป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวางไว้ไม่ไกลนะฮะใครที่เล่นจุดตรงนี้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างลินขายแล้วเล่นกันแบบสั้นๆนะฮะถ้าแถว10.15จุดก็เอาออกได้นะครับวางไว้จากห่างจากจุดที่แนวรับตรงนี้ประมาณถ้าแถว20จุดเองนะครับสต็อปรอไป5จุดนะครับถ้าแพ้ก็จุดนี้คือจุดแพ้ละก็พักตัวก่อนแล้วก็กลับมาเล่นในแนวกันใหม่นะครับอันนี้ปีนี้ เดือนนี้ไม่มีไอ้แนวรับแนวต้านก็ขอไว้นะครับอยากเข้าไปดูเรื่องของแนวรับแนวต้านหรือแผนการขายเนี่ยเขาเข้าไปในเป็นไลน์เป็นอันเนี้ยเป็นไลน์นะครับห้องไลน์ที่ห้องไลน์กลุ่มไลน์เป็นห้องไลน์นะฮะเป็นแชทไลน์นะครับส่วนตัวในห้องนี้สแกนเข้าไปนะเป็นโอเพนแชทนะครับสแกนเข้าไปแล้วคุยกันได้เลยนะครับที่ตรงนี้แล้วเราจะให้พวกแนวรับแนวต้านกันแล้วก็คุยกันในแนวรับแนวต้านกันดีที่นี้นะครับแต่แอบบอกไว้ว่ามันมีสัญญาณกลับตัวในสัปดาห์เนี้ยที่เราจะไปวางกันนะฮะมี BTG อ่ะมีเริ่มมีการกลับตัวแล้วไม่เห็น GPSC นะเริ่มกลับตัวแล้วนะฮะ BCBG นะฮะมีสัญญาณกลับตัวมีโครงสร้างของเว็บชุดที่หนึ่งพักตัวแล้วกำลังสร้างชุดที่สองเนี่ยตรงนี้นะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับ BCH ที่ทำโครงสร้างที่บินแล้วนะฮะกำลังจะเป็นโครงสร้างที่โบยบินต่อเราจะไปต่อถึงไหนนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับอย่าลืมนะฮะแชทเข้ามาคุยในนี้นะครับก็สนใจเรื่องเทมเพลตแล้วนะฮะก็สแกนเข้าไปคุยในนี้ได้เหมือนกันนะครับมีคำคมสัปดาห์นี้เตือนใจเรื่องเมื่อเทรนเปลี่ยนว่าตอนที่เราอยู่ในแนวโน้มขาลงเนี่ยแนวโน้มขาลงเนี่ยพอซื้อของได้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังกลัวอยู่เลยนะฮะว่าจะต้องสต็อปลอสไหมนะพอได้กำไรเราก็ต้องรีบขายพอเราที่มันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตได้นะฮะว่าเราซื้อหุ้นราคาถูกอ่ะได้ยากมากหรือแทบจะซื้อหรือแทบจะซื้อไม่ได้กําไรพอขายไปแล้วรู้สึกว่าเราจะขายหมูอันนี้อย่าตกใจนะไม่ต้องตกใจมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนเทรนเท่านั้นเองเทรนมันเปลี่ยนนะเทรนมันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมเอาที่เท่านั้นเองนะฮะขาขึ้นเราก็ใจเย็นนะใจเย็นในการขายแต่ว่าใจร้อนในการซื้อนะครับฝากไว้คิดนะครับเรื่องพี่เป็กอยากคุยเรื่องของต่อไปแล้วนี่บล็อกดูเซตอยู่แล้วนี่แล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแค่เซตเท่านั้นเองว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ตอบตั้งแต่ชั้นต้นแล้วน่าจะโอเคโอเคตรงนี้ฮะเซตจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับโอเคแล้วก็เจอกันครั้งหน้าก็จะคุยเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของแท่งเทียน
ได้เลยได้เลยเพราะก็เตรียมมาอาจารย์เพราะก็เตรียมมาแล้วก็อย่าลืมปิดท้ายด้วยเซตนิดนึงปิดท้ายด้วยเซตแล้วกันได้ครับพี่เพชรกับซีเฟกแล้วก็ถ้าใส่ทองคำได้ก็จะดีก็จะครบถ้วนโอเคได้ครับน้ำมันกับทองคำน่าจะเอามาคุยด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีกับแฟนเพจทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ